ื่นไว้บูชานออิทรณิชันอ่านว่าอะไรนะไปถามคุณยายดีกว่าThank you.
แต่มาเป็นครอกกรรมไม่คิดเลยว่าจะเป็นกษัตริย์คิดแต่จะเป็นน้องของพี่เท่านั้นดังคำสัญญาที่ให้ไว้เมื่อครั้งที่
ยังประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครั้งนั้นตามทางที่ผ่านมาได้ยินเสียงใครคนหนึ่งร้องขึ้นมากันดังว่าอย่าละทิ้งประชาชนอยากจะร้องบอกเข้าไปว่าถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรนะสนุกอีกเยอะเลยในนิทรรศรัตนโกสินทร์